รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะซึ่งรายการของเรายังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจได้ง่ายโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้2566กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะจากปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงค่ะทำให้หน่วยงานเศรษฐกิจหลายแห่งนะคะอย่างเช่นธนาคารโลกหรือว่า World Bank เองก็ได้ระบุว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงตั้งแต่ปี2565แล้วค่ะบวกกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปหรือว่าจีนเองก็ปรับตัวลดลงนะคะและนี่คือปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข่าวดีอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อ World Economic Forum หรือว่าดาวอส2023ซึ่งถือเป็นเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจโลกที่สำคัญที่สุดอีกเวทีหนึ่งซึ่งประชุมไปเมื่อ 16-20 มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะมีสัญญาณที่ดีค่ะเมื่อ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจจะไม่ย่ำแย่อย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนะคะแต่ยังมีความท้าทายสำหรับทศวรรษหน้าก็ยังเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความท้าทายที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้ก็คือเรื่องของวิกฤตเงินเฟ้อและค่าครองชีพนั่นเองค่ะคำถามสำคัญก็คือประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับปัญหากับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหรือไม่และที่สำคัญเราจะรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้อย่างไรพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของทั้งโลกและทั้งไทยในปีนี้2566หรือว่าปี2023เนี่ยนะคะมีการวิเคราะห์จากนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์มากมายบอกโอ้โหปีนี้จะเป็นมหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วก็จะเผาจริงยิ่งกว่าจริงที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญปีนี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่หรือเหล้าใหม่ในขวดเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องรอกันไปเนี่ยจะรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจนี้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับเศรษฐกิจไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคและท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุชาติค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์คะอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปเลยคือฟังตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมาต้นปีเขาจะวิเคราะห์เศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าโอ้โหปีนี้แบบภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่ต้องเป็นมหาวิกฤตเผาจริงยิ่งกว่าจริงที่ผ่านมามุมมองอาจารย์สุชาติเห็นเหมือนหรือต่างอย่างไรคือปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกคงแย่ลงเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ผมอยากเรียนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเล็กมากนะฮะประมาณ 0.23% ของขนาดเศรษฐกิจโลกของขนาด GDP โลกดังนั้นถ้าเราบริหารให้ดีๆเหมือนกรณีเวียดนามซึ่งเจอเงินเฟ้อเจออะไรต่างๆเหมือนเรากรณีอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเราก็สามารถเจริญเติบโตได้ 6-7% ฮะซึ่งไม่ได้แย่ค่ะนะปีนี้เนี่ยสภาพัฒน์เขาตั้งไว้ 3.8% เองค่ะซึ่งผมคิดว่ามันตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปแล้วเป้าหมายส่งออกลงทุนเนี่ยตั้งต่ำหมดใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีมาตรการอะไรคือตั้งเป้าหมายตามที่เป็นอยู่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายตามที่ควรจะเป็น
ผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มองอย่างไรกับปัญหาที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ stagflation ก็คือเรื่องของเงินเฟ้ออัตราสูงรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งมันไปคนละด้านแล้วแก้ปัญหามันยากคือเศรษฐกิจชะลอตัวของเมืองไทยเนื่องมาจากเราตั้งค่าเงินบาทแข็งเกินไปทำให้ส่งออกไม่ได้พอส่งออกไม่ได้ก็มาลดการผลิตนะการผลิตเรียกว่า GDP แล้วนะเรียกผลผลิตของชาติคือวัดดูจากไหนดูจากเรื่องของการวัดการใช้กำลังการผลิตของแต่ละโรงงานโดยรวมภาษาอังกฤษเรียกว่า capacity utilization rate เนี่ยนะมันประมาณ 60% เท่านั้นเองประเทศที่เขาใช้กำลังการผลิตดีๆเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีนะเกิน 100% คือเขาควรใช้โรงงานแค่ 100% เขาใช้เกิน 100% ของเราอันนี้เป็นผลจากเราตั้งราคาของที่ขายไปทั่วโลกเนี่ยแพงเกินไปมันก็เลยขายไม่ได้มันลดนี่มันลดการจ้างงานด้วยนะค่ะแล้วก็ลด GDP ตอนนี้ถ้าเราดูแลให้ทั่วถึงเนี่ยแล้วเราเข้าใจเป้าหมายของการบริหารระบบเศรษฐกิจอะเป้าหมายการบริหารเศรษฐกิจคือทำให้คนมีงานทำนะค่ะแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็คือการผลิตมากๆค่ะแล้วก็ต้องขายได้นะถ้าขายไม่ได้ก็ผลิตมากๆไม่ได้นะเป้าหมายเศรษฐกิจไม่ใช่มาดูแลเรื่องหุ้นจะขึ้นหรือลงคนจะถอนเงินตราต่างประเทศออกจากเมืองไทยหรือไม่ไอ้นั่นมันเป็นเป้าหมายระยะสั้นวันต่อวันมากๆถ้าเรามัวไปพวงกับเรื่องนี้นะฮะเช่นสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเราขึ้นดอกเบี้ยตามทันทีประเทศเล็กกับพวกนี้แล้วเศรษฐกิจระยะยาวมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้อยากให้แยกกันเรื่องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูได้แต่อย่าละเว้นปัญหาระยะยาวค่ะแล้วถ้าทำสุ่ม4สุ่ม5ไปเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจก็ไม่มีวันเจริญเติบโตเนี่ย 5-6 ปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้คือปัญหาภายนอกก็คือปัญหาเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความผันผวนหรืออะไรก็จริงแต่ว่าเราอย่าไปยึดตรงนั้นมาเป็นสิ่งแก้ปัญหาเป็นเพราะประเทศเราเยอะมากประเทศเราไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่ว่าโลกมีปัญหาเราต้องมีปัญหาด้วยเพราะขนาดของเราเนี่ยใหญ่มากเข้าใจค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาถึงตรงนี้บ้านเราต้องบอกว่า4เครื่องยนต์ที่เราพูดถึงกันมาตลอดมีอะไรมีการส่งออกมีการท่องเที่ยวมีการบริโภคมีการลงทุนภาคเอกชนณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราพึ่งพาการส่งออกประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกมีปัญหาการส่งออกเราซึ่งเป็นรายได้ของประเทศประมาณ 70% เนี่ยรวมถึงภาคการผลิตจะเป็นยังไงจะมีปัญหาไหมและจะทำยังไงคือก่อนอื่นผมต้องเรียนว่า4ตัวนั้นมันมาจากตัวสำคัญก็คือเราจะต้องไปผลิตก่อนที่เรียกว่าผลผลิตของชาติเรียกว่า GDP 30เนี่ยนะพอได้ผลผลิตเอาไปขายได้เงินมาถึงจะมาใช้ใน4ตัวนั้นนะไม่ใช่4ตัวนั้นบวกกันแล้วเท่ากับรายได้นะ4ตัวเมื่อกี้เนี่ยมีการบริโภคการลงทุนการส่งออกหักนำเข้าเนี่ยมันเป็นรายจ่าย4ตัวนี้เป็นรายจ่ายไม่ใช่รายได้มีตัวเดียวที่เป็นรายได้คือการส่งออกคือผมเนี่ยไปผลิตของมา100ชิ้นเนี่ยผมส่งออกไป70ชิ้นรวมการท่องเที่ยวด้วยนะทำไมผมทำอย่างนั้นเพราะประเทศผมเล็กอะฮะคือจะมาผลิตในบ้านเองแล้วก็แบ่งกันกินกันใช้เองจะต้องยากจนเป็นไปไม่ได้นะฮะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยขายนมโคกอย่างเดียวนะมือถืออะไรต่างๆเราไปซื้อมาใช้นะเราไม่ได้ผลิตมือถือด้วยนะนะเมืองไทยเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยพึ่งพาต่างประเทศแม้จีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจตอนนี้ก็ประมาณ 15% ของโลกนะสหรัฐอเมริกาประมาณ 20% นะเขายังพึ่งพาต่างประเทศตั้งเยอะแล้วจีนเนี่ยขนาดประเทศใหญ่ขนาดนั้นมีคนตั้ง 1,400 ล้านคนน่ะสมัยไม่พึ่งพาต่างประเทศก็ยากจนต้องยากจนคือเราก็เหมือนกันเมืองไทยเนี่ยเล็กกว่าประเทศเหล่านี้เยอะสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาคือขายของที่ทำอยู่ก่อนให้ได้เยอะๆใช่ไหมตอนนี้ของจะได้เยอะๆค่าเงินต้องไม่ผันผวนแล้วก็ไม่แพงเกินไปวันนี้ค่าเงินไทยแพงกว่ามาเลเซียเนี่ยประมาณ 25% นะค่ะโอ้เยอะมากนะคะคือเทียบเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ย1ริงกิตแลกได้10บาทนะวันนี้1ริงกิตเหลือ7.50 บาทเองนะ อันนี้ไม่มีใครหันไปดูแล้วทำไมเราปล่อยค่าเงินเราแพงกว่ามาเลเซีย 25% แล้วของเรากับมาเลเซียขายเหมือนกันนะคนไปซื้อมาเลเซียเยอะแยะเลยไตรมาสที่3ของเศรษฐกิจมาเลเซียโต 12%
ของเราไม่ค่อยโตอย่างเงี้ยแล้วก็ไตรมาสที่3หรือ4ของเวียดนามก็โต10กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไอ้การที่จะมาโทษโอ้มีสงครามมีอะไรต่างๆแล้วเศรษฐกิจเราเลยไม่โตเนี่ยเป็นการหลอกประชาชนไปวันเข้าใจแล้วค่ะเท่าที่ฟังอาจารย์สุชาติมาก็เหมือนกับว่าเราต้องผลิตภาคการผลิตให้ขายของให้ได้เยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราขายของได้ดีมันคือเรื่องค่าเงินของเราเรื่องราคาของที่เราขายเรื่องราคาของที่เราขายต่างประเทศก็คือเรื่องค่าเงินของเราที่มันแข็งมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติแก้ปัญหาเรื่องค่าเงินอันดับแรกนะคะอาจารย์ภาคการผลิตที่อาจารย์คิดว่าเป็นจุดแข็งของเราเป็นจุดหลักของเราที่ต้องพัฒนาและจุดที่เปราะบางที่ต้องระมัดระวังและปรับปรุงขึ้นคืออันนี้รัฐบาลซึ่งมักจะมาพูดทำเหมือนเป็นคุณพ่อรู้ดีกว่าคนทำนู่นทำนี่นะคือขายของที่เป็นอยู่ที่เขาทำได้เนี่ยที่เขาแข่งขันให้มันดีๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีสมองเขาเองอ่ะภาคเอกชนอ่ะสมมติอ่ะวันเนี้ยขายข้าวนะถ้าค่าเงินปรับอ่อนลงไปสัก 10% นะข้าววันนี้ขายสัก 7,000 พอค่าเงินออกไป 10% ชาวนาก็จะได้ 7,700 นะค่ะค่ะเพราะว่ามันทะลุจากผู้ส่งออกมาผู้ส่งออกขายของไปแล้วได้เงินเพิ่มขึ้น 10% ลงสีก็ได้เพิ่มขึ้น 10% ลงสีก็จะไปเสนอชาวนาเพิ่มขึ้น 10% ชาวนาและลงสีไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ราคาข้าวเปลือกที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากค่าเงินที่มันแข่งขันได้แต่เขาได้เงินเพิ่มขึ้นอาจารย์ค่ะที่ฉันถามอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าอยากจะโยงไปว่าจริงๆเขามองว่าภาคการท่องเที่ยวน่าจะเป็นพระเอกสำหรับประเทศไทยปีนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เออเป็นนะเป็นแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเราขายของเก่าขายวัฒนธรรมขายอะไรต่างๆขายบริการให้คนมาแล้วก็การท่องเที่ยวที่เราบูมทุกวันนี้เป็นเพราะจีนก็ร่ำรวยอินเดียมีฐานะดีขึ้นอย่างตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยนะคนมาเที่ยว40ล้านคนน่ะ20ล้านคนคือคนจีนแล้วคนอินเดียเท่าไหร่นะมีอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เรามีฐานะดีขึ้นค่ะเพราะว่ามีการมองว่าปีนี้สิ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นโอเคภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงคือการเลือกตั้งสำหรับบ้านเราที่น่าจะทำให้เม็ดเงินสะพัดแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรืออะไรหรือไม่อย่างไรอาจารย์มองอย่างไรการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการกระจายรายได้จากคนที่มีสตังค์ไปหาเงินมาในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างอะไรนะมากระจายรายได้ให้คนไปเลือกตั้งแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีตังค์ขึ้นอะไรค่ะก็อาจารย์ก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของการบริหารประเทศตามหลักเศรษฐกิจอ่ะหลักเศรษฐกิจของการบริหารประเทศคือ1การลงทุน2การส่งเอาการส่งออกแล้วก็การลงทุนนะฮะดังนั้นผมพูดอย่างนี้นะการส่งออกคุณตั้งค่าเงินเนี่ยให้เหมาะสมหน่อยให้แข่งขันได้ไม่ต้องถูกเกินไปจนกระทั่งเหมือนเอาของไม่ให้เขาฟรีแต่ว่าไม่ใช่แพงเกินไปจนไม่มีใครซื้ออันที่สองก็คือการตั้งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะไม่ควรสูงเกินไปจนไม่มีใครมาลงทุนนะฮะค่ะแล้วก็เหตุผลไอ้สองอันนี้มันกระทบต่อการลงทุนกับการส่งออกซึ่งเป็น2ใน4ตัวของรายได้ประชาชาตินะค่ะเสร็จแล้วคุณก็จะต้องมีผู้นำที่มีลักษณะที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นนะค่ะ3ตัวเนี่ยนะประกอบกันคือเศรษฐกิจสิงคโปร์ไงตอนลีกุนยูเข้ามาในสิงคโปร์ยากจนนะค่ะแต่ลีกุนยูเป็นผู้นำที่ฉลาด IQ สูงคนเชื่อมั่นจะมาพูดอะไรแล้วทำแล้วก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ฉลาดค่ะคนทุกคนในโลกรู้ว่าลีกุนยูเป็นคนฉลาดค่ะแล้วเขาก็ดูแลนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกับนโยบายดอกเบี้ยสิงคโปร์ก็เติบโตมาจากประเทศยากจนเท่าๆสมัยนั้นเท่าๆมาเลเซียเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นประเทศที่รู้สึกรายได้โตหัวเป็นที่หนึ่งที่สองโลกสูงกว่าอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกเราพูดคุยกับอาจารย์สุชาติธาดาธำรงเวชนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจากการคาดการประมาณการ GDP ของประเทศไทยปีนี้ที่ว่าจะอยู่ที่ 3.8% อาจารย์มองว่าจริงๆมันทำได้มากกว่านั้นคือน่าจะไปได้ถึง 6-7% ปัจจัยแรกอาจารย์บอกว่าไปปรับเรื่องของค่าเงินที่มันแข็งเกินไปสำหรับประเทศไทยในการขายของไปต่างประเทศณตอนนี้ก่อนเอาให้มันพอดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะไปถึง 6-7% เพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตจับจุดนี้ค่ะ
พักสักครู่ช่วงหน้าอันล็อกเราจะมาดูกันว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ GDP เราโตไปได้ถึง 6-7% ในปีนี้สักครู่ช่วงหน้าค่ะและก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับทางรายการค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเซลฟี่ภาพของตัวท่านเองขณะรับชมรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ของเรานะคะคุณผู้ชมได้ภาพแล้วส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage เดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ก็จะได้เป็นเจ้าของกระเป๋าสวยๆใบนี้ที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้านะคะและเพียง20ท่านแรกเท่านั้นที่ส่งเข้ามารีบส่งเข้ามาเลยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราช่วง Unlock ค่ะจะมาต่อกันที่ประเด็นสำคัญเลยที่ทิ้งเอาไว้ในเบรกที่แล้วอาจารย์สุชาติค่ะแนะนำหน่อยจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยโต GDP ได้ 6-7% สำหรับปีนี้ในมุมมองอาจารย์ค่ะในแง่วิชาการนะมันจะทำอย่างนี้ผมตั้งค่าเงินบาทให้อ่อนลงสักหน่อยไม่ต้องมากให้แข่งขันกับเวียดนา มกับมาเลเซียอินโดนีเซียได้นะมันก็มีสูตรของมันมีสูตรของมันแต่วันนี้ค่าเงินแข็งเกินไปนะฮะแล้วก็ผันผวนมากเกินไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่าเงิน38บาทต่อ1เหรียญสหรัฐตอนนี้เหลือ32แล้วฉะนั้นถ้าผู้ส่งออกตอนนั้นเนี่ยต้นทุนเขา37เขาก็ตั้ง1เหรียญน่ะวันนี้ก็จะขาดทุนแล้วนะนะเขาได้เงินมาแล้วแลกเงินลดลงค่าเงินไม่ควรผันผวนคือควรมีนโยบายดูแลอัตราแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษเรียกว่า inflation targeting นะซึ่งประเทศสิงคโปร์ทำอยู่นะคือไม่ใช่เราทำเฉพาะอะไรนะไม่ใช่ inflation targeting ขอไป exchange rate targeting ซึ่งสิงคโปร์ทำอยู่นะฮะไม่ใช่เราทำแต่ inflation targeting นะอันที่สองก็คือว่าเมื่อเราตั้งค่าเงินแข่งขันส่งออกก็จะมากกว่า 4% ที่ตั้งไว้เนี่ยคือตั้งอัตราค่าการเพิ่มของการส่งออกปีนี้แค่ 4% เองนะค่ะซึ่งไม่ถูกอ่ะควรตั้งการเพิ่มการส่งออก 20% โอ้ใช่ไหมค่ะคุณก็ไปคำนวณกลับมาค่ะแล้วมันก็จะมาสะท้อนให้รายได้ประชาชาติค่ะด้านรายได้นะเพิ่มขึ้นเป็น 6-7% ค่ะรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นมากกว่าที่ตั้งไว้ใช่ไหมค่ะก็จะเอาไปลงทุนไงลงทุนก็ไม่ต้องกู้มากค่ะถูกไหมแต่แล้วก็ดอกเบี้ยไม่ต้องสูงมากหรอกไอ้คนก็บอกสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเราต้องขึ้นด้วยเนี่ยไม่จริงหรอกนั่นเป็นเรื่องของการดูแลทรัพย์สินดูแลตลาดทุนดูแลหุ้นดอกเบี้ยเราก็แข่งกันได้เอกชนก็จะลงทุนใช่ไหมไม่ใช่ไปเสียดอกเบี้ยแล้วไม่การลงทุนมันแพงการลงทุนเอกชนเพิ่มการลงทุนรัฐบาลเพิ่ม GDP ก็ต้องเพิ่มนะพอสองอันนี้เนี่ยนะก็มีผู้นำที่ดูอ่ะคนน่าเชื่อถืออ่ะนะนี่หมายถึงต้องเลือกมาตอนเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ต้องเลือกแบบนั้นถูกไหมฮะอาจารย์ก็มีประเทศไหนบ้างที่เลือกผู้นำที่ดูแย่แล้วประเทศเจริญไม่ดีค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีผู้นำที่ดูน่าเชื่อถือเชื่อมั่นมีความรู้สักหน่อยนะประเทศมันก็จะไปได้ดิฉันขออนุญาตขยายความในข้อ2นิดนึงค่ะที่อาจารย์บอกว่าควรจะเพิ่มเรื่องของตัวเลขการส่งออกเนี่ยเป็นสัก 20% ปัจจัยที่จะดันให้มันถึงตัวเลข 20% ได้นอกเหนือจากเรื่องของการปรับเรื่องของค่าเงินแล้วมันมีปัจจัยอื่นไหมคะมีตัวนี้เกือบตัวเดียวตัวเดียวเลยก็ญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำมันก็ส่งพัดลมราคาถูกๆมาขายใช่ไหมเกาหลีก็เหมือนกันแล้วต่อมาจีนประมาณ 1980-1990ส่งเสื้อผ้าที่ดูเหมือนว่าเราไปเย็บเองเนี่ยยังเย็บไม่ได้ราคาเท่านี้เลยส่งไปทั่วโลกไม่ใช่มาปุ๊บมาลงทุนก่อนไปซื้อก่อนแล้วขายไม่ได้จะทำยังไงก็เป็นหนี้เยอะแยะไปหมดแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยประเทศเนี่ยต้องลดหนี้สินของชาติหนี้รัฐบาลเยอะแยะละเกิน 60% ของ GDP แล้วเกิน10ล้านล้านบาทแล้ว GDP มัน18ล้านล้านแล้วเนี่ยหนี้ต้องเยอะแล้วหนี้ครัวเรือนนี่ต้องเยอะใช่สูงใช่ไหมเออตั้งเยอะแล้วทำไงแล้วก็บอกว่าโอ้จะไปกู้มาอีกมาแจก
ค่ะนโยบายแจกเงินให้คนกินเนี่ยผมว่าไม่ถูกหรอกคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมีเหตุมีผลเนี่ยควรคัดค้านนโยบายเรื่องแจกเงินเป็นเพราะว่ามีพ่อที่ไหนที่บอกให้ลูกๆไม่ต้องไปทำงานมาเดี๋ยวจะไปกู้แล้วแจกก็ไปกินเงี้ยครอบครัวนั้นต้องล่มสลายนะแม้กระทั่งในครอบครัวเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาบอกลูกออกไปทำงานไปทำอะไรก็ได้ให้มีรายได้ให้รู้จักความยากลำบากแล้วจะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองไม่มีใครไปกู้มากินแล้วก็บอกปีใหม่นี้มีบางภาคหาสิผมว่าจะไปกู้มาแจกอีกใช่ไอ้ตอนนี้เป็นหนี้เยอะอยู่แล้วหนี้รัฐบาลบวกหนี้ประชาชนน่ะรวมกันแล้ว 150% ของรายได้ประชาชาตินะหนี้รัฐบาลแล้วก็หนี้ประชาชนเขาเรียกหนี้ครัวเรือนประมาณ90แล้วหนี้รัฐบาล60แล้วแล้วก็ตัวหามันตัวเดียวกันคือ GDP รายได้ประชาชาติก็มีหนี้เยอะแล้วใช่คือเป็นผมบริหารประเทศนะผมจะลดหนี้รัฐบาลแล้วก็ลดหนี้ประชาชนเพราะนั้นผมว่าเอ้ยคุณออกไปบริหารไปทำงานก่อนให้รู้ความยากลำบากก่อนแล้วก็มากินมาใช้ไม่ใช่เอาเงินแจกแล้วไปซื้อของแล้วก็การบริหารประเทศมันไม่สามารถเจริญได้โดยการให้คนไปกินไปใช้นะเพราะนั้นไม่ใช่การผลิตนั่นเป็นการบริโภคมันเป็นเขาภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกตัวซีมันไม่ได้เราก็คิดไม่ถูกหรอกเขาไม่เข้าใจอ่ะดิฉันเห็นแต่ละพรรคการเมืองตอนนี้ก็มีนโยบายแข่งกันแจกแล้วนะคะอาจารย์คือคุณต้องไปทำงานคุณต้องเพิ่มคุณภาพความสามารถในการผลิตเขาเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นะแล้วคุณก็ไปซื้อเครื่องมือเครื่องจักรที่ดีๆมาทำกับคนงานที่มีความสามารถสูงขึ้นแต่ของที่คุณทำต้องขายได้ด้วยนะแต่ของที่คุณทำแล้วออกมาแพงเป็นเพราะคุณตั้งค่าเงินแข็งเกินไปคุณก็ขายไม่ได้คนก็ตกงานเครื่องมือเครื่องจักรใหม่มันก็ไม่ได้ใช้เต็มที่อย่างเงี้ยประเทศก็ไม่เจริญมี3ข้อที่อาจารย์สุชาติฝากไว้เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยเรามี GDP โตได้ 6-7% อย่างที่อาจารย์พูดไปแต่ถึงแม้เศรษฐกิจเราจะเป็นขนาดแค่ขนมครกขายขนมครกคือ 0.23% ของ GDP แต่เรายังต้องมีการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามหรือความท้าทายในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นี้อย่างไรมั้ยคะสำหรับบ้านเราก็ต้องรู้ว่ารัสเซียรบกับยูเครนอยู่น้ำมันก็จะแพงแล้วก็ระมัดระวังเพื่อพวกนี้ใช่มั้ยเราก็ต้องรู้ว่ายุโรปสหรัฐกำลังลดขนาดเศรษฐกิจของเขาอยู่ใช่ไหมเราก็รู้เรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วเราก็หาวิธีการปรับตัวเพราะว่าขนาดเราเล็กมากนะพวกนี้มีปัญหาแล้วก็ไปหาคนอื่นเลยเราทำของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะเทียบกับจำนวนโลกอ่ะเราทำของให้มันขายได้สิเอาขายให้หมดเถอะขายให้หมดขายหมดแล้วคนเขาชอบเราพรุ่งนี้เขามาซื้อเพิ่มอีกแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่มาผลิตเพิ่มขึ้นน่ะในขณะที่โลกมีปัญหาเนี่ยมาเลเซียเจริญรุ่งเรืองเวียดนามเจริญรุ่งเรืองอินโดนีเซียเจริญรุ่งเรืองคือเขาโตเกิน 10% กันทั้งนั้นนะอย่างเงี้ยแปลว่าจำนวนชิ้นที่เขาผลิตในใหม่ๆเนี่ยเทียบกับเดือนเดียวกันหรือปีเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาผลิตเพิ่มขึ้นขนาดนั้นน่ะเขาไม่ได้มาบอกโอ้โลกแย่เราก็ต้องแย่ลงไปด้วยวิธีคิดนี้ไม่ถูกหรอกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคำแนะนำอะไรที่จะฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอย่างช้าสุดก็คงไม่น่าเกินกลางปีนี้ล่ะค่ะอาจารย์ค่ะว่ายังไงบ้างตั้งค่าเงินบาทให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทแพงเกินไปเหมือนเราขายของเราขายแพงเกินไปครอบครัวไม่เจริญเสร็จแล้วก็ตั้งดอกเบี้ยที่เรากู้เพราะรัฐบาลตั้งได้กู้มาทำไอ้ของที่ขายเนี่ยให้มันถูกลงหน่อยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ครอบครัวก็เจริญรุ่งเรืองประเทศก็เจริญรุ่งเรืองแม้ว่าโลกมีปัญหาเราก็เจริญได้ใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วผู้บริหารประเทศก็ดูน่าเชื่อถือหน่อยต้องเป็นเหมือนลีกุนยูพูดง่ายๆใช่ไหมคนก็ดูก็รู้ว่าเป็นลีกุนยูเป็นตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยถ้าคนก็ดูโอ้เป็นคนขับรถของตั้งเสี่ยวผิงมันก็ยากนะที่จะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายที่ฉันขอแถมให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะคือสุดท้ายตัวเราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะตัวเราต้องเตรียมรับมืออยู่เสมอคือว่ารายได้ที่มาอย่ากินใช้ให้หมดเราต้องประหยัดรายได้ที่มาต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนไปกินไปใช้ได้มาร้อยหนึ่งเอาเก็บไว้25บาทใส่ที่ไหนก็ได้ลืมไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้ในจำนวนที่เหลืออยู่
ม่ใช่ใช้ไปก่อนเกินร้อยที่ได้แล้วก็ไปกู้มาใช้อะไรเนี่ยนี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกหรอกแล้วถ้าทุกคนเนี่ยนะได้มาแล้วก็ออมเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยนะประเทศเนี่ยไม่มีวันที่จะไม่เจริญเติบโตนะสิงคโปร์ทำอย่างนี้เลยนะรีกุนยูเข้ามาเนี่ยแต่ละคนของพลเมืองสิงคโปร์เนี่ยคุณได้มา100บาทคุณมาฝากรัฐบาล23บาทเขาเรียกโซเชียลเซคูริตี้ไงใช่ไหมเสร็จแล้วที่เหลือคุณไปคิดเอาวันนี้ทุกคนน่ะมีรายได้จากเอกเขาเรียกบำนาญประชาชนที่บางพรรคพูดอยู่เป็นแสนเลยนะตอนเข้าเกษียณเป็นแสนบาทเนี่ยเพราะนั้นเป็นเราไปดูสิงคโปร์ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นประเทศเจ้าหนี้ไม่ใช่ประเทศลูกหนี้ของเราเป็นประเทศลูกหนี้เราคิดแบบใช้ไปก่อนหาที่หลังกู้มาใช้อะไรเงี้ยไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราไม่รู้เราจะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดหน้าได้หรือไม่อย่างไรจะได้ใครก็ไม่รู้เราก็ต้องเข้าไปเลือกนะคะแต่ว่าสุดท้ายเริ่มจากตัวเราก่อนเองดีกว่าค่ะระวังตัวเองก่อนอย่าลืมต้องมีเงินออมบ้างนะคะการไปกู้มาเยอะๆเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะพังได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวเราส่วนประเทศค่ะสิ่งที่อาจารย์สุชาติฝากไว้สำหรับรัฐบาลชุดหน้าก็คือเรื่องของค่าเงินให้มันอ่อนลงมาหน่อยเอาแบบที่ขายของได้เขามีสูตรคำนวณอยู่ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของดอกเบี้ยที่จะต้องไปกู้มาอันนี้ก็ต้องทำให้เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญค่ะเรื่องของการส่งออกอาจารย์แนะไว้เหมือนกันนะเราตั้งให้สัก 20% เลยมีผลจากเรื่องของค่าเงินนี่แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆมาพูดคุยกับเดอะคีย์ในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมใดๆสำหรับรายการของเราinbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์สุชาติดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ